สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Business Line อะไรนะครับวันนี้วันอังคารที่11ธันวาคม2567วันนี้พบกับผมแบงค์ไพโรจน์สุนันท์โชติครับแล้วก็สวัสดีท่านนักลงทุนนะครับที่ติดตามชมผ่านช่องทางFacebook Live นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยหลังจากที่หยุดทำการไปในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับเนื่องในวันรัฐธรรมนูญก็วันนี้เปิดมานะครับก็ลบนะครับแล้วก็ตลอดทั้งวันนะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันโดยไปทำจุดต่ำสุดที่นะครับ 1,634.25 จุดด้วยกันลบไป 15.74 จุดนะครับล่าสุดนะครับดัชนีอยู่ที่ 1,638.81 จุดลบไป 11.18 จุดด้วยกันมูลค่าการซื้อขายก็ 33,000 กว่าล้านบาทนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปพูดคุยกับท่านแรกครับคุณเอกภาวินสุนทราภิชาตินะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีครับพี่อ๋องครับครับสวัสดีครับครับอาริงาโตอีกครั้งครับพี่อ๋องครับสวัสดีครับพี่หลังจากไปพักผ่อนมาก็กลับมานะพบกันเหมือนเดิมกลับมาวันแรกก็แดงเลยพี่อ๋องแม้จะมีข่าวดีปลดล็อกทางการเมืองนะพี่อ๋องนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตอบรับสักเท่าไหร่นะพี่อ๋องครับผมเป็นไงบ้างครับพี่อ๋องตลาดช่วงบ่ายนี้ก็เห็นว่าช่วงแรกสำหรับตลาดภาคบ่ายก็เหมือนจะเป็นภาพการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีแรงขายเข้ามาอยู่นะครับให้เคลื่อนไหวในแดนลบต่อนะครับคือว่าลงมาเคลื่อนไหวที่เดิมนะครับประมาณสัก16.35 16.36อยู่ตรงนี้นะครับตลอดทั้งในตลาดภาคบ่ายนะครับถ้าดูตลาดหุ้นภูมิภาคในวันนี้ก็ความจริงก็มีเขียวๆบ้างนะครับเป็นภาพการบวกลบคาคาวนะครับอย่างตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาก็เป็นสีเขียวนะครับบ้านเราที่เป็นลบเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการชดเชยเมื่อวานนี้ที่ของเราปิดทำการนะครับแล้วภูมิภาคก็เป็นการปรับตัวลงพอสมควรเหมือนกันนะครับเราก็อาจจะท้าไปวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็มองเท่านี้สมมติลงชดเชยเมื่อวานไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐไม่ลงเยอะนักนะครับก็มองว่าเซ็ตก็มีโอกาสจะเป็นภาพกินตัวนะครับหรือว่าตรงกับแนวรับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือที่บริเวณ 1,630 จุดนะครับแล้วถัดไปนะครับก็อยู่สักบริเวณ 1,615 ถึง 1,620 จุดนะครับเพื่อเป็นภาพของจุดในการฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับก็ยังมองถึงการฟื้นตัวกลับนะครับหรือถ้าลงมาเต็มที่พันหกก็ยังน่าจะรับอยู่นะครับเพราะว่าพอลงมาถึงแบบนี้มันก็เป็นแนวรับทางปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับที่รองรับการปรับตัวลงมาได้ทุกครั้งนะครับก็คือคิดเป็น PE เนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณลบ1 SD นะครับก็รองรับการปรับตัวลงมาได้ทุกเดือนตลอดนะครับซึ่งก็บอกว่าครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับน่าจะสามารถรองรับได้นะครับก็เป็นโอกาสในการซื้อนะสำหรับใครที่จะเป็นหนึ่งซื้อไว้นะครับในพวกหุ้นพื้นฐานดีต่างๆก็ใกล้ประมาณ 1,600 จุดนะครับก็ยังมองเป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับส่วนด้านแนวต้านระยะสั้นนะครับอยู่ที่1642นะฮะที่ช่วงต้นตลาดภาคบ่ายขึ้นมาแต่ยังไม่ผ่านนะครับถ้าวกกลับขึ้นมาได้ในวันนี้มีการฟื้นตัวมาในช่วงท้ายตลาดรับปิดเหนือได้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับสำหรับภาพพรุ่งนี้ที่เป็นภาพฟื้นตัวได้ต่อนะครับแล้วด้านถัดไปนะครับก็อยู่สักประมาณ1,660ถึง1,670จุดครับ1660 1670นะครับครับผมครับผมก็เดี๋ยวพี่อ๋องก็มองว่าพรุ่งนี้มีโอกาสนะครับที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับผมครับอัปเดตหุ้นรายตัวนะครับพี่อ๋องนี่วันนี้อันดับ1ใช่ไหมครับ CPO ใช่ไหมครับพี่อ๋อง71บาทครับวันนี้ก็
ก็มองยังถือได้นะครับหรือว่าใครจะซื้อเนี่ยก็ผมว่าต่ำกว่า70บาทลงไปอ่ะเป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับสำหรับตัว CPO นะครับเพราะว่าในส่วนของผลการดำเนินงานในไตรมาส4นะครับก็น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวกลับมาได้นะครับทั้งในส่วนของตัวยอดขายต่อสาขาเดิมนะครับน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวดีขึ้นนะครับจากตัวฮาร์ดิชั่นด้วยแล้วก็แคมเปญสแตมป์เนี่ยมันก็แน่จะกระตุ้นยอดขายได้ดีนะครับสำหรับในล็อต2ที่ออกมานะครับแต่ที่ล็อตแรกออกมาแล้วค่อนข้างที่จะแตกนะครับอันนี้ก็น่าจะได้กระแสดีกลับมาละนะครับครับก็ถือได้นะแค่นี้ก็ถือได้นะครับซึ่งผมมองก็มีโอกาสจะขึ้นปรับตัวขึ้นมาได้ต่อนะครับซึ่งแนวต้านปัดไปเนี่ยอยู่ประมาณสัก74บาทนะครับน่าจะได้เห็น74ใช่ไหมครับครับผมใช่ครับครับสำหรับตัว CPOตัว CPO นะครับแล้วส่วนทีม B ก็ยังถือได้นะครับ CBF ก็ยังถือได้อยู่นะครับIRPC สำหรับการปรับตัวลงมาก็เป็นไปตามตัวค่ากันกำนะครับที่มันอาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบตามราคาน้ำมันนะครับที่สัญญาณการฟื้นตัวยังไม่ชัดนักนะครับก็เห็นว่ากลุ่มลงกันเกือบทั้งหมดเลยก็ยังเป็นภาพแบบปรับตัวลงได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นใครมีอยู่ก็ยังถือได้นะจะซื้อเนี่ยจะรอก่อนเพราะว่ามันก็นิ่งๆอยู่เคลื่อนไหวประมาณ6บาทบวกลบเล็กน้อยมาสักระยะละนะครับเราเก็บกระสุนไว้ก่อนนะครับสำหรับถ้าจะซื้อเพิ่มมันจะบอกทีมแต่ใครมีอยู่ก็สามารถถือได้อยู่นะครับแสดงว่าครับพี่อ๋องใน Facebook ไลฟ์มีนักทุนบอกว่าคุณอ๋องช่วยลาก IRPC ให้หน่อยแสดงว่าเห็นว่าพี่อ๋องมีพลังมากเลยช่วยลากให้หน่อยโอ้โหคงพลังน้อยอะพลังน้อยใช่ให้ตลาดลากเองดีกว่าลากเองดีกว่าเดี๋ยวของดีมามันก็เดี๋ยวมาเองครับผมครับผมเราไม่ต้องใช้พลังเรานิ่งยืดเฉยนิ่งไว้นะครับเดี๋ยวดีเองนะครับเดี๋ยวดีเองใช่ไหมครับผมครับเพราะว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส4ก็น่าจะเป็นภาพการถ้าพูดถึงแบบไม่รวมซอฟต์ลอสนะที่ออกผลการดำเนินงานหลักอ่ะมันน่าจะเป็นภาพของการมีการปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่บอททอมไลน์มันจะโดนเรื่องราคาน้ำมันที่มันปรับตัวลงมาเยอะอ่ะแล้วทำให้ตัวสต็อกน้ำมันอ่ะมันขอบทุนนะครับบอททอมไลน์ไม่สวยแต่ว่าถ้าดูคอเออร์เน็งน่าจะเป็นภาพที่ดีนะครับสำหรับตัวไอซีแล้วก็ผลก็อยู่ในระดับที่ดีด้วยนะครับสามารถถือได้สำหรับการลงทุนนะครับครับส่วน2ตัวเช้าที่พี่อ๋องให้เพิ่มเติมนะครับ Global กับ WSA ก็ยังถือได้นะครับแล้วก็เน้นจุดพักรอที่บอกแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่อยากถือนานถ้าต่ำกว่าแนวที่บอกไปนะครับอาจจะเป็นภาพพักตัวนานกว่าคาดนะครับอย่างตัวสยามโกลบอลเฮาส์เนี่ยก็คืออยู่ที่ 20.3 นะครับถ้าต่ำกว่าจะเป็นสัญญาณลบนะครับส่วนตัวอีกตัวนึง WHA นะครับต่ำกว่า 4.10 บาทนะครับจะเป็นสัญญาณลบนะฮะถ้าเป็นพอร์ตเรนชั่นก็ออกมาก่อนนะครับเพื่อจำกัดความเสี่ยงครับผมครับมี2ตัวที่เพิ่มเติมนะครับผมส่วนครับซีรีส์อะไรครับพี่หงก็เป็นรองอยู่นะครับเป็นรองอยู่ก็แถวนี้ความจริงก็ยังได้อยู่นะหรือว่ารอต่ำกว่า1090ลงไปรอหน่อยละกันนะครับแต่ใครมีรองอยู่ก็ถือไว้ได้นะครับใครจะเปิดก็รอต่ำกว่า1090ประมาณ1088ประมาณนี้สามารถเปิดได้นะครับแล้วจุดคัดลอสอาจจะเลื่อนลงมาหน่อยคือตอนเช้าบอก1085อาจจะเผื่อประมาณ1082นะครับต่ำกว่าคัดลอสสำหรับฝั่งรองทั้งคนที่มีฐานะรองเปิดไว้ตอนเช้าแล้วคนที่จะเปิดใหม่ตามแนวรับที่บอกนะครับก็ดู1082ไว้นะครับด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีแนวเดิมอยู่ที่ 1,110 จุดนะครับแล้วก็ถัดไป 1,117 จุดครับ1,110กับ 1,117 นะครับด้านบน
ครับผมครับใช่ครับทองคำนะครับพี่หยองทองคำก็รอย่อลองหน่อยแล้วกันนะครับพอดีมันปรับตัวขึ้นมาพอสมควรละนะครับใครยังไม่เปิดอาจจะรอก่อนนะครับส่วนคนที่ถือลองไว้แล้วนะครับก็ยังถือได้อยู่นะผมว่าน่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อถัดไปอยู่ที่ประมาณ1254แล้วก็1260ครับสำหรับตัวโกออนไลน์นะครับพี่ครับ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 ผมครับผมพี่หยองหายไปหลายวันนี่แฟนคลับเมื่อช่วงเที่ยงนี่ก็ฝากความคิดถึงมาในโอ้โหแฟนเพจเยอะมากเลยผมไม่ได้อ่านไม่ทันไม่ลืมบอกพี่หยองไปเมื่อตอนกลางวันแสดงว่ามีแฟนคลับตัวจริงนี่รอพี่หยองอยู่มากเลยโอ้ขอบคุณมากครับคิดถึงเหมือนกันครับผมหายไปเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งนะพี่ดังอาทิตย์หนึ่งครับใช่อาทิตย์หนึ่งครับถ้าเป็นวันทำการก็ประมาณ3วันทำการ3วันทำงานกลับมาก็ยังมีข้อมูลดีๆแน่นๆมาฝากกันเหมือนเดิมตามคอนเซ็ปต์ครับพี่ตามคอนเซ็ปต์ก็หวังดีครับผมมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับพี่อ๋องก่อนจากกันครับก็ยังเหมือนเดิมครับคือการออมตัวเห็นแบบแดงๆเข้มๆอย่างเงี้ยก็เป็นโอกาสในการซื้อแหละนะครับในหุ้นแบบพวกพื้นฐานดีต่างๆหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ผมมองอยู่ก็ที่อัปเดตมาทุกวันนะครับแต่เรื่องว่ามันยังไม่ค่อยลงสักเท่าไหร่นะครับก็ตามๆอยู่แหละไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวจะบอกทีเป็นจุดซื้อเพิ่มเมื่อไหร่แต่ถ้าใครมีอยู่ก็สามารถถือไว้ได้อยู่นะครับตอนนี้เป็นภาพการเล่นหุ้นแล้วต้องเป็นการใช้เวลาหน่อยนะครับซื้อถือในพวกแบบหุ้นพื้นฐานดีและใช้เวลาในการถือไว้ก็เชื่อว่าน่าจะให้ผลตอบแทนได้ดีพอสมควรส่วนการกินกำไรเนี่ยมันอาจจะทำยากหรือว่ากำไรน้อยหน่อยก็ต้องออกละนะครับจะหวังแบบเกิน 5% ขึ้นไปยังเหนื่อยแล้วครับโอกาสยากใช่ไหมครับจังหวะตลาดแบบนี้ครับเป็นภาพการซื้อถือดีกว่าเพื่อกระจายความผันผวนในระยะสั้นหรือในช่วงเนี้ยครับผมครับก็มีอยู่ก็ถือไว้ได้แล้วก็ดักจังหวะดีๆเล็งจังหวะให้เหมาะๆนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารพี่หยองก็จะแนะนำบอกส่งซิกว่าตัวไหนเข้าได้ตรงประมาณไหนรับได้อย่างไรถ้ารับไม่ไหวแล้วก็ต้องถอยออกมาก่อนนะครับครับได้โอเควันนี้ขอบพระคุณครับพี่หยองครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นนะครับคำแนะนำจากคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตนะครับพี่หยองมองหุ้นนะครับที่เคยแนะนำไว้ไม่ว่าจะเป็นนะครับ CPO CPF TMB นะครับก็ยังสามารถที่จะถือต่อไปได้นะครับส่วนที่แนะนำเข้ามาก็ไม่ว่าจะเป็นของสยามโกลบอลเฮาส์หรือว่า WHA นะครับก็ดูจังหวะดีๆครับรอย่อมาก็เป็นจังหวะที่เข้าซื้อนะครับผมพี่หยองก็มองว่า1,600 นะครับน่าจะเป็นแนวรับที่เอาอยู่ไม่น่าจะหลุดนะครับก็อาจจะไซด์เวย์อยู่ประมาณนี้นะครับ1,630 1,620ประมาณนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีก